มาต่อกันที่เรื่องของการเพิ่มมูลค่าของสินค้ากันบ้านนะคะหลายคนเคยตั้งคำถามนะคะว่าสินค้าบางชนิดนั้นขายดีเป็นเทน้ำเทท่าทีเดียวค่ะอะไรทำให้เขาประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็ทำให้สิ่งธรรมดากลายเป็นสิ่งแปลกใหม่ที่น่าสนใจรวมถึงสามารถขายได้ในราคาที่แพงขึ้นด้วยวันนี้เรามีคำตอบมาให้ในรายงานชิ้นนี้ค่ะการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้ากลุ่มอาหารทำได้หลายวิธีหนึ่งในเคล็ดลับที่บริษัทที่ประสบความสำเร็จในวงการนี้บอกตรงกันก็คือพวกเขาทุ่มเทกับการวิจัยและพัฒนาสินค้าตัวอย่างเช่นทุเรียนที่เป็นผลไม้ยอดนิยมสำหรับคนไทยและชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนกลายเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่ได้รับการแปรรูปเป็นสินค้าสารพัดรูปแบบนอกเหนือจากทุเรียนทอดทุเรียนอบแห้งที่หลายคนคุ้นเคยกันอยู่แล้วเราตอนนี้ไปถึงขั้นเอาไปทำกาแฟทุเรียนเครื่องดื่มน้ำทุเรียนรวมถึงแยบทุเรียนอีกด้วยและได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคซึ่งกว่าจะผลิตสินค้าเหล่านี้ได้บริษัทก็ต้องลองผิดลองถูกมีการวิจัยและพัฒนาสินค้ากันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ตอบโจทย์หลายอย่างทั้งเรื่องของคุณภาพรสชาติและอายุการเก็บรักษาหรือบางคนอาจจะเคยเห็นขนมคางกุ้งทอดกรอบโอคุสโน่ที่มีจุดเริ่มต้นจากการช่างสังเกตของเจ้าของแบรนด์นี้ที่สงสัยว่าจะทำอย่างไรดีกับคางกุ้งที่ปกติคนส่วนใหญ่จะทิ้งไปมาทำเป็นอาหารได้เมื่อคิดค้นตัวสินค้าได้ก็ได้ทดลองขั้นตอนผลิตหลายวิธีทั้งทอดอบย่างนึ่งจนที่สุดก็ได้ข้อสรุปมาว่าเอามาทอดจะดีที่สุดและได้เดินหน้าผลิตสินค้าจนกลายเป็นขนมขบเคี้ยวรสชาติดีที่หลายคนติดใจในปัจจุบันนอกจากต้องทุ่มเทเรื่องการวิจัยและพัฒนาสินค้าแล้วการบอกเล่าเรื่องราวที่มาที่ไปของสินค้าก็เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้สินค้าน่าสนใจและเป็นจุดขายของตัวสินค้าได้ที่สำคัญยังทำเงินให้กับผู้ผลิตได้อย่างเป็นกอบเป็นกำตัวอย่างเช่นกาแฟขี้ชะมดที่เห็นชื่อแล้วเชื่อว่าหลายคนคงงงว่ามันคืออะไรกาแฟเกี่ยวอะไรกับขี้ชะมดแล้วมีความเด่นความดีอะไรบ้างกาแฟขี้ชะมดก็มีความหมายตรงตัวเลยว่าเป็นกาแฟที่มาจากสิ่งที่ชะมดถ่ายออกมาซึ่งเจ้าชะมดก็จะเลือกกินเมล็ดกาแฟที่สดสุกพอดีเมื่อเข้าไปอยู่ในท้องก็จะผสมกับเอนไซม์ต่างๆผ่านกระบวนการย่อยก่อนจะถ่ายออกมาเป็นเมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพจากนั้นคนผลิตกาแฟก็จะเอาขี้ชะมดที่มีเมล็ดกาแฟมาแยกล้างทำความสะอาดฝากให้เรียบร้อยก่อนจะเอามาคั่วจนได้กาแฟที่จะมีกลิ่นหอมและลักษณะเฉพาะตัวรสชาติกลมกล่อมสำหรับคอกาแฟบอกว่านี่คือสุดยอดกาแฟอย่างหนึ่งราคาแพงและหายากเพราะกว่าจะได้กาแฟชนิดนี้นั้นยุ่งยากซับซ้อนจริงๆปัจจุบันราคากาแฟขี้ชะมดมีราคาอยู่ที่กิโลกรัมละประมาณ 20,000 บาทแต่ถ้าบ่มกันนานราคาก็จะแพงตามไปด้วยบางรุ่นราคากิโลกรัมตกหลักแสนเลยทีเดียวส่วนอีกเคล็ดลับที่จะเพิ่มมูลค่าสินค้าก็คือแพคเกจจิ้งหรือรูปลักษณ์สินค้าภายนอกอันนี้ขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์ว่าจะออกแบบอย่างไรให้สามารถสะท้อนบุคลิกของสินค้าและเตะตาลูกค้าไปพร้อมๆกันชนิดที่เห็นแล้วอยากจะหยิบขึ้นใส่ตะกร้าช้อปปิ้งทันทีเราเห็นได้ชัดเจนจากแพคเกจจิ้งขนมอาหารต่างๆของญี่ปุ่นที่มีสีสันสะดุดตาและลวดลายที่ดึงดูดใจเห็นแล้วอยากจะควักเงินในกระเป๋าออกมาซื้อสินค้าเลยทีเดียวหรืออย่างของคนไทยก็มีเจ๋งๆกับเขาเหมือนกันเช่นโคโค่อีซี่แบรนด์น้ำมะพร้าวที่มีแพคเกจจิ้งเก๋ๆเพราะทำเป็นลูกมะพร้าวและทำฝาเปิดที่ลูกค้าสามารถเปิดดื่มได้อย่างสะดวกทำให้ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าได้อีกด้วยส่วนฝั่งเกษตรกรจำนวนหนึ่งที่อาจจะปลูกผลไม้พื้นๆแต่รู้จักควบคุมและดัดแปลงให้เติบโตมามีลักษณะเฉพาะเป็นรูปทรงต่างๆมีความแปลกน่าสนใจและทำให้ขายได้ราคาดีกว่าปกติด้วยเช่นแตงโมรูปหัวใจแตงโมรูปสี่เหลี่ยมเคล็ดลับเพิ่มมูลค่าสินค้าอาหารแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ต้องอาศัยไอเดียต้องกล้าฉีกกฎและทุ่มเทใส่ใจจริงๆความสำเร็จก็คงจะไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไปสมาร์ทบิสเศรษฐกิจติดจอรายงาน